ผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณชัตพัฒน์นพวิมลพัฒน์ค่ะหรือว่าคุณแอนนั่นเองนะคะซึ่งเป็น General Manager ของบริษัท SMN Global Thailand จำกัดค่ะรวมไปถึงนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะแขกรับเชิญนะคะประจำรายการของเราเลยค่ะดร.กิติพันธ์คงสวัสดิ์เกียรตินั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงบริษัท SMN Global Thailand นะคะอยากจะทราบตรงเลยว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างคะทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางเนี่ยแหละค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยก็มีตัวอิมูลี่นะคะเป็นตัวพลันสเต็มเซลล์ค่ะอิมูลี่คือถือว่าเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่อยู่ภายใต้บริษัทนี้ใช่ค่ะเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งเท่านั้นโอเคอิมูลี่ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้ามีอะไรบ้างคะเนี่ยรู้สึกว่าจะมี2ลักษณะเนาะมีมูสนะคะที่เป็นตัวครีนซิ่งสำหรับล้างเครื่องสำอางใช่ค่ะใช่อ๋อนี่มันมีส่วนผสมของซากุระหรอใช่ค่ะสกัดจากดอกซากุระเลยค่ะอ๋อคือเป็นครีนซิ่งมูสใช่ค่ะใช้สำหรับในการล้างหน้าล้างเครื่องสำอางโอเคได้แล้วนอกจากนี้ล่ะคะตัวที่เราเห็นอยู่อีกอันนึงที่เป็นกล่องนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นสินค้าเด่นของบริษัทเราเลย wow. ใช่ค่ะตัวนี้คือจะบอกว่าไงอ่ะมันเป็นสินค้าที่สำหรับย้อนวัยผู้หญิง35บวกบวกนี่ชอบมากผู้หญิงโดยเฉพาะเลยหรอผู้หญิงค่ะแต่ว่าผู้ชายก็ใช้ได้โอเคได้เลยโอเคค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงให้อาจารย์ลองใช้ด้วยดีกว่าให้ทดลองด้วยครับให้ทดลองได้ค่ะย้อนวัยนี่หมายถึงยังไงเอ่ยคุณแม่อันนี้คือลดริ้วรอยโดยเฉพาะหน้าเด็กคือจริงๆไม่ต้องถึง35ก็ได้นะคะเราเองนี่เริ่มบวกก็เริ่มมีแล้วค่ะชัดมากเลยจริงๆคือสามารถช่วยได้เหมือนเขาจะทำให้ริ้วรอยหรือว่ารอยลึกย่นตรงนี้บนใบหน้าบนใบหน้าเราตื้นขึ้นถึงขนาดหายได้เลยค่ะว้าวจริงไม่น่าเชื่อทำไมเขาถึงมีคุณสมบัติดีขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้สกัดมาจากดอกโสมสดสกัดมาจากเป็นสเต็มเซลล์จากดอกโสมสดค่ะดอกโสมไม่ใช่ตัวโสมใช่ไหมครับไม่ใช่ตัวโสมเลยค่ะเพราะว่าคือเราจะอธิบายอย่างนี้ตัวโสมอ่ะมันจะมีสรรพคุณใช่ไหมคะคตั้งแต่รากโสมลำต้นใบแล้วก็ดอกสิ่งที่ดีที่สุดที่ใช้กับหน้าผู้หญิงเลยคือดอกรากใช้กับร่างบำรุงร่างกายส่วนดอกโสมเนี่ยใช้สำหรับความสวยความงามคือจริงๆปกติทั่วไปเราจะได้ยินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของโสมเยอะมากๆซึ่งเราก็จะรู้กันดีว่าโสมมีประโยชน์มากมายเลยนะคะแต่ไม่เคยได้ยินดอกโสมเลยอ่ะดอกโสมคือเขามีประโยชน์ยังไงบ้างคะแล้วส่วนใหญ่เขาเอาดอกโสมไปใช้ทำอะไรคือจริงๆแล้วอ่ะอันนี้เป็นพันธุ์จากดอกโสมเพราะว่าในตัวสเต็มเซลล์อ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะยีสต์ค่ะตัวนึงที่สามารถช่วยแตกกระจายเซลล์ในผิวหน้าได้ดีที่สุดไม่ว่าจะปกติแล้วว่าเซลล์ผิวของคนเราอ่ะจะรับเครื่องสำอางหรือจะรับอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างช้าแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นเซลล์ของเต็มเซลล์จากดอกโสมเนี่ยมันจะซึมเร็วมากเหมือนพอๆกับนาโนประมาณนั้นเลยแต่ไม่ใช่นาโนก็คือว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องสำอางที่บอกว่ามีกรรมวิธีขั้นตอนต่างๆเป็นแบบนานก็คือว่าซึมเข้าสู่ร่างกายเร็วซึมเข้าเร็วมากคือเป็นนวัตกรรมอย่างนึงแต่ว่านี้เนี่ยคือไม่ได้ใช้นวัตกรรมนาโนแต่ด้วยคุณสมบัติของตัวดอกโสมเองก็ทำให้ตัวเรียกว่าเป็นเซรั่มไหมคะเป็นเซรั่มเอสเซนต์เข้มข้นเลยค่ะคือเขาก็จะซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วด้วยเหมือนกันใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วคือคุณสมบัติของดอกโสมจริงๆนี่คือช่วยทำให้เหมือนแบบช่วยให้ขึ้นนี้เหรอคะช่วยให้ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยหน้าเด็กขึ้นใสขึ้นฟังดีกล่านี่จางหายใช่ค่ะต้องลองนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลองผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะอยากจะทราบตรงเลยว่าคุณแอนเข้ามาทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางแบบนี้ได้ยังไงคือแอนเป็นคนที่ไม่เคยดูแลตัวเองต้องบอกก่อนเลยว่าสภาพก่อนหน้านี้ไม่ใช่แบบนี้นะคะมีภาพ before after ด้วยไหมอย่าเลยค่ะเพราะว่าอย่างตัวเครื่องสำอางตัวนี้ตอนแรกแอนไม่ได้ตามหาคำว่าอิมูลี่นะคะแอนตามหาตัวแทนสเต็มเซลล์จากดอกโสมสดแต่ทีนี้คือแล้วก็ได้รู้จักกับคนคนหนึ่งค่ะเป็นเพื่อนที่อยู่มาเลเซียอันนี้เขาเป็นเจ้าของบริษัทที่สกัดตัวนี้โดยเฉพาะโอ้ใช่ค่ะเราก็เลยได้คุยเรื่องธุรกิจกันค่ะด้วยความที่เมืองไทยยังไม่มีหรืออาจจะมีแล้วเพียงแต่ว่าคุณสมบัติมันยังไม่ตรงตามความต้องการของเราเราก็เลยคิดว่าในบ้านเราน่าจะทำการตลาดแล้วก็ขายได้เราก็เลยนำเข้ามาค่ะแล้วก็มาทำการตลาด
ทดลองกับผู้บริโภคดูว่าโอเคไหมผลตอบรับเป็นยังไงซึ่งผลตอบรับที่กลับมาดีมากค่ะโอ้ใช่ค่ะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้านะคะแต่ว่ามาทำภายใต้แบรนด์ของคนไทยนั่นเองใช่ค่ะใช่เนาะช่วงแรกเลยที่ทำธุรกิจตัวนี้นะคะปล่อยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกไปเนี่ยผลตอบรับคือเป็นอย่างไรบ้างคนที่ใช้แล้วเขาบอกว่ายังไงบ้างช่วงแรกผลตอบรับยังไม่ค่อยเพราะว่าด้านการตลาดเรายังไม่โอเคแต่ว่ามันกลับดีขึ้นเรื่อยๆ คือ step by step ขึ้นเรื่อยๆจาก 10% เป็น 40% เป็น 60% แต่ตอนนี้เกือบ 100% นะคะโอ้โหนี่ต้องถามอาจารย์ต่อนะคะสำหรับผู้ที่คลุกคลีอยู่ในหลายๆวงการด้วยกันถ้าเกิดจะพูดถึงเครื่องสำอางตัว stem cell แบบนี้เนี่ยตอนนี้ถือว่าในบ้านเราเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ในบ้านเรา stem cell อาจจะยังมีแต่ว่าไม่เยอะมากนะครับตลาดมันยังตลาดคือตลาดใหญ่มากๆคือทุกคนต้องใช้แต่ทุกคนยังไม่ได้ซื้อค่ะเรียกว่าเหมือนเป็นอีกหนึ่งเครื่องสำอางที่มีความจำเป็นแต่ว่าอาจจะยังมีขายไม่เยอะเท่าไหร่มีขายแต่ว่าเป็นเฉพาะกลุ่มบ้างส่วนใหญ่ก็เป็น MLM บ้างนะครับหรือเป็นการตลาดทางตรงบ้างแต่ว่าที่แบบเคาน์เตอร์แบรนด์เองเนี่ยที่แบบขายสเต็มเซลล์อย่างเดียวแบบอลังการเลยยังไม่มีครับยังมีน้อยมากๆครับตลาดยังมีโอกาสการเติบโตอีกหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เลยนะคะที่จำเป็นต่อการที่จะบำรุงผิวนั่นเองเนาะแต่นอกจากผลิตภัณฑ์2ตัวที่คุณแดนพูดถึงยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะภายใต้ SME ตอนนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เราสรรหามาเรื่อยๆแต่ว่าทางเรายังไม่มีมาโชว์ให้ดูเนาะขออุบไว้ก่อนได้เลยเป็นสเต็ปต่อไปยังไงก็ใครที่เห็นแล้วนะคะเพื่อเป็นท็อปซีเครตใช่ค่ะใช่ติดตามได้เนาะตอนนี้ก็คือมี2ตัวนี้ที่ถือได้ว่าใช่ค่ะเป็นตัวที่เราทำการโปรโมทอยู่แล้วก็ขายดีด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะสำหรับการที่เราจะเข้ามาทำธุรกิจเครื่องสำอางได้เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเหมือนกันที่สาวๆหลายๆคนรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยหนุ่มๆด้วยนะคะก็อยากที่จะลองทำธุรกิจนี้ดูเพราะว่าหลายคนเห็นว่าเติบโตไปได้ไกลมากแล้วก็สร้างกำไรสร้างมูลค่าให้กับเราได้มากมายมหาศาลเลยและสำหรับคุณแอนเองค่ะมีขั้นตอนในการทำธุรกิจนี้อย่างไรบ้างคะคือของแอนเลยคือบอกตามตรงเลยว่าการทำธุรกิจแอนไม่มีแผนการอะไรมากคือใช้แล้วได้ผลค่ะใช้แล้วทุกคนยินดีในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สร้างอินเนอร์ที่เป็นคือถ้ามองคือถ้าดูรู้เลยว่าถ้าผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากดอกโสมก็ต้องนึกถึงเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ในการสร้างแบรนด์ของเราอาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างเพียงแต่ว่าเราพยายามเต็มที่ที่จะสร้างอิมมูลี่ให้เป็นแบรนด์ที่ทุกคนใช้แล้วรู้สึกภาคภูมิใจว่าสามวันมันเห็นผลจริงๆนะมันไม่ได้พูดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้ช่องทางการจำหน่ายของคุณแอนคือมีช่องทางไหนอย่างไรก็มีช่องทางเพจต่างๆนะคะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยมีทุกจังหวัดนะคะการจัดจำหน่ายของเราใช่ค่ะเท่ากับว่าเราจะเน้นรูปแบบการขายที่ผ่านตัวแทนจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นค่ะใช่สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่ถือได้ว่าออกมานานแค่ไหนแล้วคะเราเพิ่งเริ่มเมื่อกุมภาที่ผ่านมานี่เองค่ะซึ่งเป็นเวลาสั้นมากๆในการเตรียมตัวอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ผลตอบรับลูกค้าดีมากทำให้เราจะต้องปรับเปลี่ยนการบริหารงานจากระบบครอบครัวนะคะสู่ก้าวสู่อินเตอร์นิดนึงค่ะเท่ากับว่าก็ประมาณ8เดือนได้เนาะ 7-8 เดือนใช่ไหมคะสำหรับการที่เรามีการลอนช์โปรดักต์ตรงนี้ออกมาใช่ค่ะถ้าเกิดถามถึงตัวแทนจำหน่ายของเราตอนนี้ถือว่ามีเยอะแค่ไหนแล้วตอนนี้ตัวแทนจำหน่ายของเราน่าจะมีอยู่ที่ประมาณ 2-300 ได้เลยทั่วประเทศทั่วประเทศค่ะถือว่าเยอะมากๆนะคะเยอะมากเวลาเพียง 8-9 เดือนเท่านั้นใช่ค่ะอาจารย์แล้วอย่างตอนนี้เนี่ยรูปแบบธุรกิจที่คุณแอนทำอยู่กับการที่คุณแอนบอกว่าเราจะต้องมีการปรับนิดนึงเพื่อที่จะให้เป็น international มากยิ่งขึ้นหรือว่าขยายให้มันกว้างยิ่งขึ้นอาจารย์มองว่าต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างหรือว่าที่ทำอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะคือการตลาดที่เขาเลือกเนี่ยก็คือเป็นตลาดแบบชั้นเดียวในปัจจุบันนะครับก็คือขายเรากับตัวแทนแล้วก็ตัวแทนก็ส่งต่อไปผู้บริโภคโดยตรงนะครับถามว่าดีไหมก็เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งส
ินค้าเกี่ยวกับพวกความสวยความงามเนี่ยปัจจุบันนิยมแนวนี้หรือไม่ก็เป็นสื่อออนไลน์นะครับเป็นที่นิยมมากๆนะครับคือคนไทยชอบอยู่แล้วสวยขาวแล้วก็ผอมอันนี้คือสากลเลยของเครื่องสำอางไทยหรืออาหารเสริมไทยนะครับสวยขาวผอมเนี่ยคือขายได้แน่นอนนะครับมันเป็นสินค้าที่อยู่ในเทรนด์อยู่แล้วครับแต่ว่าวิธีการทางการตลาดแต่ละบริษัทก็จะเลือกแตกต่างกันไปบางบริษัทก็จะใช้แบบอย่างนี้ครับใช้ตัวแทนบางบริษัทก็เป็น MLM บางบริษัทขายตรงอย่างเดียวคือจะต้องสั่งซื้อจากทางบริษัทอย่างเดียวก็มีหลากหลายวิธีครับค่ะแล้วอย่างที่คุณอาทำอยู่ถือว่าดีหรือมีข้อเสียอะไรยังไงบ้างคือแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับพออย่างนี้สามารถควบคุมได้ง่ายนะครับเราสามารถรู้ได้เลยว่าจังหวัดไหนมีตัวแทนคือใครแล้วเราจะควบคุมอย่างไรราคาจะไม่ขายไม่มีใครมาขายตัดราคากันนะครับถ้าอย่างนี้จะควบคุมได้แต่ถ้าเกิดไปเลือกวิธีอื่นซึ่งอาจจะทำให้การที่จะควบคุมราคาก็อาจจะลำบากยิ่งขึ้นครับค่ะอาจารย์ก่อนนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ส่วนใหญ่คือจะมีเฉพาะกลุ่มอย่างเช่น MLM ใช่ไหมคะที่อาจารย์เคยเจอมาทำไมถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถึงไปขายอยู่ในเป็นกลุ่มของ MLM คะคือคนจะชอบสินค้าพวกนี้นะครับและ MLM เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้สินค้ากระจายได้ค่อนข้างเร็วนะครับคือคนเนี่ยชอบอยู่แล้วสินค้าแบบนี้นะครับแล้วการขายผ่านช่องทางที่เราใช้ตัวแทนอย่างเดียวเนี่ยมันบางทีมันไปถึงคนไม่ทั่วถึงและทางบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องของการตลาดค่อนข้างเยอะนะครับแต่หลายบริษัทที่ไปใช้วิธี MLM เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องภาระการตลาดมากนักนะครับคือใช้ตัวคนที่เป็นสมาชิกแบบต่อแถวดีที่โอ้ย MLM มีหลายเจเนอเรชันมากๆนะครับปัจจุบันจะเป็นไบนารี่ซึ่งคนจะใช้แบบ2ขาค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทำให้การตลาดเนี้ยมันเป็นการบอกต่อกันค่อนข้างมากครับก็จะประหยัดต้นทุนเรื่องของค่าใช้จ่ายทุกวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับตอนนี้นะคะธุรกิจในรูปแบบ MLM ในเมืองไทยก็ถือได้ว่ามีเยอะด้วยเหมือนกันเยอะมากมากครับนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันคืออะไรแล้วมันดีหรือไม่ดีอย่างไรคุณอันเองอยากทราบด้วยไหมคะใช่ค่ะน้อยอย่างนี้ให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงดีกว่าว่าธุรกิจ MLM จริงๆแล้วเนี่ยเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วมันดีไหมต่อระบบการทำงานหรือว่าการทำธุรกิจในบ้านเราคือถามว่าดีไหมคนไทยผมว่ามีกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ชอบนะครับธุรกิจแบบนี้เพราะเหมือนกับหลอกลวงเล่นง่ายคือเหมือนเป็นการขายตรงใช่ไหมคะที่เราคุยกันที่เขาพูดกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้หลายธุรกิจก็จะต้องเริ่มมีการรับรองโดยคุ้มครองผู้บริโภคเข้ามาสคบนะครับเข้ามาตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบระบบมาดูแลระบบนะครับแล้วก็ถามว่าดีไหมผมว่าในอนาคตมันก็จะมีจำนวนของ MLM เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนก็จะรับรู้มากขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายให้บริษัทประชาชนก็จะได้ของใช้ที่ถูกใจราคาไม่แพงคือท่านในมุมของบริษัทแล้วเนี่ยก็คือจะช่วยลดต้นทุนต่างๆประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยครับแล้วในมุมของผู้บริโภคนะคะเขาก็จะได้ซื้อสินค้าที่เขามีส่วนลดเดิมต้องซื้อราคาเต็มพอเข้ามาเป็นสมาชิกปุ๊บเขาก็ได้ส่วนลดผมว่าเป็นวิธีการที่วินวินแล้วก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าโฆษณาครับอันนี้ทำให้ทั้งสองฝ่ายก็ประหยัดทั้งคู่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบทางธุรกิจเหมือนกันที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าคนไทยเองอาจจะรับรู้ในมุมที่อีกมุมนึงไปนะคะก็เลยอาจจะมีทางบางกลุ่มที่อาจารย์บอกนะคะสมองหรือว่า MLM อาจจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ถ้าจะมองอย่างนี้ครับโอเคยังไงก็เดี๋ยวต่อไปก็น่าจะต้องมีการศึกษากันให้มากขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบเลยที่ในอนาคตน่าจะมีมากขึ้นด้วยในบ้านเรานั่นเองนะคะแล้วคุณแอนเองมองดูว่าจะทำแบรนด์ของเราหรือว่าบริษัทของเราเป็นในรูปแบบธุรกิจอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคิดว่าจำเป็นมากจริง MLM เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ทุกคนอยู่แล้วค่ะแอนคิดว่าทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าได้ในราคาต้นทุนมันก็เหมาะสำหรับคนที่อยากใช้สินค้าดีๆแล้วก็ราคาประหยัดด้วยแอนคิดว่าแบบนั้นนะคะค่ะคือคุณแอนไม่ได้มองในมุมของบริษัทอย่างเดียวมองในมุมของผู้บริโภคด้วยใช่ค่ะเราก็จะได้ใช้สินค้าดีแล้วก็ราคาถูกนั่นเองใช่ค่ะตอนนี้กลุ่มลูกค้าของเรานี่คือถือว่าเป็นกลุ่มไหนคะ35บวกบวกแต่อาจจะ20ได้อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าแอนมองว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่ต้องการดูแลเรื่องความสวยความงามแล้วนะคะดูแลเรื่องนิ้วรอยเรื่องหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องบำรุงมากนิดนึง
ค่ะแต่ว่าลูกค้าจริงๆของคุณแอนคือไม่ใช่เป็นผู้บริโภคโดยตรงใช่ไหมคะคือเป็นกลุ่มตัวแทนจำหน่ายหรือว่าเราก็มีขายสู่เป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดเลยแล้วแบบนี้เนี่ยตัวแทนจำหน่ายที่คุณแอนจะเลือกเข้ามาให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราต่อไปนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรตัวแทนจำหน่ายแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเขาเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายของเราเราจะต้องมีการเทรนเรื่องการตลาดออนไลน์ให้เขาด้วยส่วนหนึ่งมีความจำเป็นมากเพราะที่นี่เน้นการตลาดออนไลน์แล้วก็การขายส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเป็นหลักต่างจังหวัดขายดีมากซึ่งยังก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรซึ่งจริงๆสินค้าประมาณนี้น่าจะเป็นที่กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วก็ข้อสำคัญเลยเราจะไม่ให้ขายราคากันเราจะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเลยตรงคือในเรื่องของราคาต้องขายราคานี้เท่านั้นที่เรากำหนดเท่านั้นใช่ค่ะอาจารย์ค่ะทำไมต่างจังหวัดถึงขายผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ดีกว่าในกรุงเทพอะคะหลายคนนึกว่าต่างจังหวัดไม่มีกำลังซื้อนะจริงๆต่างจังหวัดเป็นสถานที่ที่หลายๆเมืองหลายๆจังหวัดเลยมีกำลังซื้อมหาศาลนะครับสินค้าพวกนี้ดีมากๆเหมือนกับว่าผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ถ้าเกิดว่าในกรุงเทพเองเนี่ยการแข่งขันสูงด้วยหรือเปล่าคะเหมือนแบบมีหลายแบรนด์ให้เลือกพอไปต่างจังหวัดอาจจะมีแบรนด์น้อยลงครับคือกรุงเทพเนี่ย คนซื้อได้หลายช่องทางนะครับทั้งเขาเป็นแบรนด์เองทั้งออนไลน์ก็หลายระบบที่เขาสามารถซื้อได้แล้วก็มีการส่งสินค้าถึงที่ทำงานก็ได้ที่บ้านก็ได้นะครับมีหลายๆช่องทางคือกรุงเทพเนี่ยเป็นอะไรที่ถามว่าในออฟฟิศกันเองก็ยังมีขายของกันเองเลยนะครับมันมีการซื้อการขายค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ต่างจังหวัดเนี่ยโอกาสพอไปถึงสินค้าดีๆไปถึงเนี่ยเขาเห็นแล้วใช้แล้วทดลองแล้วมันดีการบอกต่อจะไวกว่าในกรุงเทพครับมันก็เลยเกิดการซื้อขายแบบต่อเนื่องค่อนข้างเยอะค่ะผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราได้ฟังถึงสรรพคุณนะคะรวมไปถึงรูปแบบในการขายของบริษัทนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราไปดูกันบ้างดีกว่าว่าประสิทธิภาพของอิมมูลลิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะเหมือนอย่างที่คุณแอนได้เล่าหรือเปล่าว่าหน้าของเราจะเด็กลงไหมนะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ